ในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการของทีม4ปที่ประกอบไปด้วยตำรวจปปปปปทปปชและปปงที่ร่วมกันเปิดปฏิบัติการล้างบางสปอร์ตเช็คและมีการจับกลุ่ม2หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจสปอร์ตเช็คกรมทางหลวงที่มีการเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการรถบรรทุกทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีการไปขยายผลจับกลุ่มบัญชีม้าที่เปิดบัญชีเพื่อรับโอนเงินจากผู้ประกอบการรายละหลักพันไปจนถึงหลักแสนบาทโดยพบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีมากถึง200ล้านบาทวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปแฉขบวนการนี้และพาไปเปิดกลวิธีในการแจ้งข่าวไปยังผู้ประกอบการรถบรรทุกให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางชั่วคราวเพื่อเลี่ยงการถูกจับไปติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะห้องรถไมโครวันนั้นเนี่ยที่แม่สายไม่มีน้ำล้างหรอกครับดินโคลนติดเต็มหมดมันเป็นเรื่องปกติที่น้ำหนักมันจะเพิ่มเราก็ควรจะมีการอารุ่มอร่วยบ้างแล้วที่ผ่านมานะครับรถบรรทุกดินที่มันบรรทุกล้นแล้วทุกล้นอีกทำไมถึงไม่โดนด่านตาช่างมีมาตรฐานหรือเปล่าผมให้ตรวจสอบหมดครับถ้าด่านช่างน้ำหนักมีการบอร์นิ่งว่าน้ำหนักเกินมันถึงจะมีการแจ้งไปที่ตำรวจเจ้าที่ตำรวจทางหลวงเจ้าที่ตำรวจทางหลวงว่าจะเป็นฝ่ายเข้าไปสกัดจับแต่เหตุการณ์นี้เราไม่เห็นเลยมันจึงเป็นที่มาของการตรวจสอบศูนย์สวยทางหลวงถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในสังคมไทยนับจากวันที่นายวิโรจน์ลักษณาอดิศรหยิบยกเรื่องราวดังกล่าวขึ้นมาเปิดโปงให้เห็นถึงปัญหาที่ถูกซุกไว้ใต้พรมมาเนิ่นนานกระทั่งการตายของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์นายตำรวจน้ำดีจากเงื้อมือของลูกน้องคนสนิทกำนันนกยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงปัญหาที่ต้องเร่งสะสางเมื่อทางหลวงไร้สายถูกมองว่าเป็นแหล่งทำเงินของขบวนการดังกล่าวก็เริ่มจากการตั้งกลุ่มของผู้มีอิทธิพลที่เป็นตัวกลางระหว่างเจ้าที่ของรัฐนะกับผู้ประกอบการและขนส่งหรือผู้ประกอบการที่ปฏิบัติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีตัวกลางเข้ามีหน้าม้าเข้ามาไกล่เกลี่ยนะหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มวิวัฒนาการมาเป็นรูปแบบของการให้รายเดือนนะเป็นเงินสดกันมาก่อนนะหลังจากนั้นก็จ่ายเป็นเงินสดรายเดือนถึงเดือนก็จ่ายเงินไปเงินสดหรืออาจจะโอนเข้าบัญชีอะไรก็แล้วแต่และวิวัฒนาการมันก็มาพัฒนาไปสู่ระบบที่โด่งดังมากที่สุดคือติ๊กเกอร์นะอันนี้ก็เป็นระบบที่ได้รับการนิยมและแพร่หลายและมันทำกันง่ายหลังปัญหาสวยทางหลวงเริ่มเป็นที่จับตามองของผู้คนในสังคมมากขึ้นแผนประทุษกรรมเดิมที่เคยใช้จึงต้องปรับเปลี่ยนให้ยากต่อการตรวจสอบการนำบัญชีม้าเข้ามาใช้รวมไปถึงการใช้คนรับแทนสติ๊กเกอร์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพราะระบบโซเชียลมันมีมากขึ้นและระบบสื่อสารมวลชนมันมีมากขึ้นเจ้าที่ของเราไปตรวจสอบเจ้าที่แต่ละหน่วยไปตรวจสอบซึ่งกันและกันก็เกิดบัญชีม้าขึ้นมาก็มีการโอนเข้าบัญชีผ่านเข้าบัญชีและซ้อนบัญชีหลายๆบัญชีกว่าจะไปถึงเจ้าที่ของรัฐก็จะมาเบิกเป็นเงินสดแล้วก็เอาไปมอบให้เจ้าที่ของรัฐเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วติ๊กเกอร์น้อยมากเขาแจ้งรหัสนะพอเคลียร์เสร็จพอเจอตำรวจด่านตำรวจจับที8ครับแสดงโอเคแล้วที20ครับN35ครับVV1 ครับเดี๋ยวนี้เขาแจ้งอย่างนี้นะประเภทที่ไปปิดติ๊กเกอร์นี่น้อยลงท่านจะเห็นน้อยลงถ้ายังไปทำติ๊กเกอร์อยู่อันนี้ก็เรียกเฉยละในยุคปัจจุบันเขาตั้งโค้ดตั้งรหัสขึ้นมาแล้วรหัสนี้ใช้ทุกเดือนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาการใช้โค้ดลับสวยทางหลวงส่วนใหญ่จะใช้ในขณะที่คนขับรถบรรทุกถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจสอบโดยคนขับจะพูดลอยๆออกมาในเชิงสัญลักษณ์เป็นคำเฉพาะตัวเช่นคำว่า T8 T20หรือ N35 แต่จะตั้งขึ้นมาเป็นรหัสโค้ดลับซึ่งจะเป็นที่รู้กันระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่แน่นอนว่าการใช้กลวิธีดังกล่าวแทบจะไม่หลงเหลือหลักฐานให้ตรวจสอบหรือเป็นที่ผิดสังเกตต่างกับการใช้สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์รูปแบบเดิมอย่างไรก็ตามคงต้องยอมรับว่าในตลอดห่วงระยะเวลากว่า1ปีผู้ที่ตกเป็นจำเลยของสังคมจากปัญหาดังกล่าวคงหนีไม่พ้นตำรวจทางหลวงส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะต้นทุนที่ติดลบในสายตาของประชาชนแต่ทุกอย่างก็เริ่มกระจ่างชัดมากขึ้นเมื่อปฏิบัติการล้างบางสปอร์ตเช็คจับกลุ่ม2หัวหน้าด่านช่างน้ำหนักและหัวหน้าชุดเฉพาะกิจกรมทางหลวงบ่งชี้ให้เห็นเป็นอย่างดีว่าเจ้าหน้าที่เรียกรับสวยนั้นไม่ได้มีแค่ตำรวจทางหลวงเพียงอย่างเดียวชาวบ้านให้เลขมา10ตัวแล้วก็บอกว่าเนี่ยบัญชีมาง่ายๆเลย
10ตัวจริงๆแล้วไม่บอกอะไรเราเลยนะครับแล้วก็บอกว่านี่คือบัญชีม้าของการเก็บสวยรถบรรทุกเราเริ่มแกะจากตรงนั้นแหละครับจนขยายวงนะครับแล้วเราเห็นว่ามันมีการจ่ายสวยจริงๆประกอบกับทางนายกสมาคมรถบรรทุกรถเครนก็เริ่มเข้ามาให้ข้อมูลมันก็สอดคล้องกับข้อมูลที่เรามีแน่นอนครับมันก็อาจจะต้องมีรถบรรทุกน้ำหนักเกินในการมาวิ่งบนท้องถนนเขาก็ใช้วิธีการจับกุมง่ายๆนี่แหละครับพอจับกุมเสร็จเนี่ยเขาก็เหมือนกับเอาเข้าบัญชีนะครับว่าต่อไปเนี้ยถ้าสมมติว่าคุณจ่ายเพื่อแลกกับการที่คุณจะสามารถดำเนินธุรกิจเรื่องนี้ได้โดยสะดวกคุณก็ไม่ต้องกังวลผมหลักการมีเท่านี้เขาก็จ่ายรายเดือนนะครับแต่เคสนั้นก็ดำเนินคดีนะเขาเรียกว่าเคสแรกที่จับก็ดำเนินคดีไปแต่ต่อไปเนี่ยก็ว่ากันคุณมีกี่คันก็หารกันไปคูณกันไปค่าเฉลี่ยกันไปจะจ่ายใครทีนี้ล่ะมันก็เป็นเรื่องของขั้นตอนในการจ่ายจะใช้โนมินีหรือจะจ่ายตรงก็สุดแล้วแต่หากพิจารณาจากข้อมูลเส้นทางการเงินของเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสปอตเช็คกรมทางหลวงที่ทุจริตเรียกรับสวยนั้นจะเห็นได้ว่าจิ๊กซอสำคัญของขบวนการคือคนที่ทำหน้าที่เป็นหน้าเสือคอยเป็นคนกลางประสานติดต่อระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่และคนคอยทำหน้าที่จัดการเรื่องเงินโดยชุดเฉพาะกิจสปอตเช็คแต่ละชุดจะมีหน้าเสือประจำชุดละ1คนเมื่อลงลึกในรายละเอียดจะพบว่าหน้าเสือเหล่านี้จะใช้บัญชีม้าเป็นบัญชีหลักในการรับโอนเงินค่าสวยรายเดือนจากผู้ประกอบการจากนั้นก็ถอนออกมาเป็นเงินสดแล้วนำไปส่งมอบให้กับทางหัวหน้าด่านช่างหรือหัวหน้าชุดเฉพาะกิจสปอร์ตเช็คกรมทางหลวงทำให้ยากต่อการตรวจสอบแต่อย่างที่รู้กันขึ้นชื่อว่าอาชญากรรมย่อมมีร่องรอยหลงเหลือทิ้งไว้เสมอและจากการจับกุมผู้ต้องหากลุ่มนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบเบาะแสสำคัญเป็นเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงถึงกันของหน้าเสือชุดเฉพาะกิจสปอตเช็คแต่ละชุดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลปัจจุบันรถบรรทุกที่ขึ้นตรงกับสมาคมมีอยู่กว่า 300,000 คันแต่ก็ยังมีอยู่อีกกว่าล้านคันที่ไม่ขึ้นตรงกับสมาคมซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกเหล่านี้มักจะเลือกใช้วิธีการจ่ายสวยเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปจึงเกิดความได้เปรียบทางธุรกิจและต้นทุนของผู้ประกอบการอย่างรถบรรทุกเนี่ยในทะเบียนเนี่ยมันมีอยู่1ล้าน2แสนคันที่จดทะเบียนแต่ในขณะที่สมาชิกสมาคมอ่ะมันมีแค่300,000คันถ้าเราคิดตัวเลขกลมๆนะมันยังมีที่มันไม่อยู่ในสมาคมเนี่ยก็อีกประมาณสักเกือบล้านคันนะสัก 8-900,000 คันซึ่งทางนี้เขาก็ยืนยันว่าถ้าเป็นสมาคมเนี่ยหลักการของสมาคมคือไม่จ่ายสมาคมจะยืนอยู่ในน้ำหนักที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่นอกนั้นไม่รับไม่รู้นะครับว่าจ่ายไม่จ่ายถ้าคุณไม่จ่ายแน่นอนน้ำหนักคุณจะต้องเป๊ะการขึ้นมาวิ่งบนท้องถนนคุณก็ต้องเสี่ยงต่อการที่จะถูกตรวจสอบแต่ถ้าคุณจ่ายคุณก็ไม่ต้องกังวลนอกจากนี้ยังพบว่าปัจจุบันกลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านช่างที่มีพฤติกรรมช่อราษฎร์บังหลวงเรียกเก็บสวยเหล่านี้ไม่ได้มีการเรียกเก็บเฉพาะเพียงผู้ประกอบการรถบรรทุกเพียงเท่านั้นหากแต่ยังรวมไปถึงผู้ประกอบการรถเครนที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเมื่อกฎหมายเปิดช่องโหว่ให้เอื้อต่อการทุจริตปัญหาการรีดรับสวยจากผู้ประกอบการจึงผลิบานเครนเนี่ยน่าเห็นใจนะ12ล้อขึ้นไปนี่แหละน้ำหนักเกินโดยธรรมชาติเขาบอกว่าเขาขออนุญาตนำเข้ารถเครนมาจากเมืองนอกเขาผ่านด่านศุลกากรสรรพสามิตเขาเสียภาษีหมดแล้วเขาก็มาจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกก็ให้ทะเบียนเขาแต่ถึงเวลาที่เขาจะไปวิ่งบนท้องถนนกรมทางหลวงบอกไม่ได้น้ำหนักเกินสุดท้ายก็เลยมีตกลงกันไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครแก้ปัญหาอย่างจริงจังนะครับก็ใช้วิธีการอลุ่มอร่วยก็แล้วกันให้วิ่งตั้งแต่4ทุ่มขึ้นไปจนถึงประมาณสัก 5-6 โมงเช้านะครับ2ก็ก่อนวิ่งก็ต้องไปขออนุญาตแต่การขออนุญาตกว่าจะให้ที48วันอย่างไรก็ตามช่องโหว่ของกฎหมายอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่เอื้อให้เกิดการทุจริตขึ้นมาก็จริงแต่ส่วนหนึ่งก็คงต้องยอมรับว่าจิตสำนึกทั้งจากฝั่งผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่เองก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ผมคิดว่าต้องให้เจ้าที่ของรัฐเองผู้ประกอบการเองคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยต้องมีจริยธรรมนะในการประกอบธุรกิจว่าความประเทศชาติมันเสียหายประชาชนเสียหายถนนหนทางเสียหายอุบัติเหตุเกิดมากขึ้นและส่วยเหล่านี้มันก็ติ๊กเกอร์เหล่านี้มันก็จะลามไป
เรื่องกระบวนการอื่นเช่นการกระบวนการเมื่อมีติ๊กเกอร์มีสวยแล้วก็ใช้ในการลำเลียงยาเสพติดประเด็นก็คือคงจะต้องจัดการขั้นหนักนะกับคนที่จงใจเจตนาทำผิดกฎหมายเช่นให้ยึดรถนะหรือการคืนของกลางยากขึ้นนะหรือในกรณีโทษสถานหนักก็ต้องเอาคนขับเข้าคุกอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งแต่ถามว่ามาตรการรุนแรงต่างๆหรือมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดบางทีมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยาจุดชนวนกระแสวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งหลังคนขับรถบรรทุกที่ขนแบ็คโฮกลับจากช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายถูกเจ้าหน้าที่ด่านชั่งน้ำหนักกรมทางหลวงจับกุมเนื่องจากน้ำหนักเกิน2ตันทั้งที่การขนย้ายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการเข้าไปช่วยเหลือในภาวะวิกฤตเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความไม่โปร่งใสในระบบการชั่งน้ำหนักของกรมทางหลวงพนักงานขับรถเนี่ยครับเขาไปเขาไม่ได้ตังค์อยู่แล้วเขาไปงานช่วยงานกุศลคนจะดูว่าเขาเจตนาหรือเปล่าโดยเฉพาะรถไมโครวันนั้นเนี่ยที่แม่สายไม่มีน้ำล้างหรอกครับดินโคลนติดเต็มหมดมันเป็นเรื่องปกติที่น้ำหนักมันจะเพิ่มเราก็ควรจะมีการอ่อนตัวบ้างนะครับอารมณ์บาลวยบ้างผมก็ตั้งข้อสังเกตผมก็ให้เจ้าที่ตำรวจในพื้นที่นะครับหาข้อมูลว่าแล้วที่ผ่านมานะครับรถบรรทุกดินที่มันบรรทุกล้นแล้วทุกล้นอีกทำไมถึงไม่โดนด่านตาช่างมีมาตรฐานหรือเปล่านะครับผมให้ตรวจสอบหมดครับแม้กระทั่งด่านตรงนั้นเนี่ยการก่อสร้างต้องขออนุญาตการก่อสร้างจากท้องถิ่นนะครับได้ขออนุญาตหรือเปล่าซึ่งสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวผมทำต่อกลับบ้านเนี่ยครับถนนเส้นที่จากเชียงรายสนามบินเชียงรายไปถึงพะเยานี่ซ่อมบ่อยที่สุดนั่นแสดงว่าด่านช่างหนักคุณไม่เกิดประโยชน์เลยขณะนี้ก็ซ่อมตั้งแต่พะเยาจนถึงอำเภอพานซ่อมทุกปีนะครับเกิดจากอะไรอย่างกรณีที่หน้าหมาเลยพะเยาโอ้โหซุดลงไปแบบอย่างน่าใจหายตามที่เป็นข่าวถามว่ามันเกิดจากอะไรแสดงว่าด่านช่างหนักคุณไม่ได้เกิดประโยชน์เลยหรือไปเลยที่ไม่เกิดประโยชน์เปิดเป็นช่องทางการทุจริตมากกว่าการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่ถูกกล่าวหาว่ามีการเรียกรับสวยจากผู้ประกอบการรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินผ่านด่านช่างน้ำหนักในหลายพื้นที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบเชิงลึกถึงขบวนการทุจริตในด่านช่างน้ำหนักต่อไปหลังจากนี้ก็คงต้องมาจับตาดูแนวโน้มของการแก้ไขปัญหาและการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากปล่อยให้มีช่องโหว่เช่นนี้อาจนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ในวงกว้างและทำลายความยุติธรรมในระบบขนส่งเฉลิมวุฒิพึ่งมงญาติรายงานและทั้งหมดนี้ก็คือรายการสืบสวนความจริงประจำสัปดาห์นี้กลับมาพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 4:30 น.ทาง Nation TV ช่อง 22สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ